เราก็มาจัดงานอย่างนี้ทุกปีนะครับก็เป็นวันที่รวมคนแกรมมี่นะฮะทั้งผู้บริหารพนักงานศิลปินทั้งหลายนะฮะพวกเราก็ทำงานกันมา นะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงสูงมากในวงการสื่อกับบันเทิงนะฮะแต่พวกเราก็ยังมีกำลังใจยังมีความพร้อมที่จะสู้ความพร้อมที่จะทำให้มีคอนเทนต์ดีๆมีเนื้อหาดีๆมีเพลงดีๆมีละครดีๆมีหนังดีๆนะฮะหลายๆอย่างในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตานะครับอย่างหนังเรื่องฉลาดเกมโกงก็ค่อนข้างที่จะทำลายสถิติเป็นอันดับ6ของโลกนะหาเงินได้พันกว่าล้านนะฮะรางวัลของพี่ชอดนี่เขาก็เยอะแยะนะฮะนักคาราชนี่รับกันขับไฟเดย์ช่อง GM25 ที่บอยคงติดการงานช่วงนี้เป็นช่วงขายของนะฮะคงขยันกันอยู่นะฮะของช่องวันตอนนี้ก็เรตติ้งก็ค่อนข้างดีละครก็น่าจะเป็นที่ชอบนะครับทั้งแกรมมี่เองก็เพิ่งได้รับรางวัลจากของYouTube นะฮะว่าเราได้10ล้านSubscriptionนะครับเป็นอันดับที่เป็นแรกอันดับแรกในเอเชียในประเทศไทยกับในอาเซียนเรามีหลายกำลังใจหลายรางวัลนะฮะที่ยังจะรักษาความเป็นแกรมมี่ในความเป็นสิ่งที่เรารสนิยมหรือความตั้งใจของเราสู่ประชาชนนะครับเราคิดว่าปีหน้าเราน่าจะทำให้มันได้มากกว่านี้ให้มันดีกว่านี้เพราะความพร้อมคนรุ่นใหม่นะฮะการเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาก็พวกเราก็คุ้นเคยที่จะปรับตัวปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้อย่าง Netflixเขาก็เข้ามาซื้อละครกับเราเยอะนะครับก็เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำมาเราเพียรพยายามมาทั้งหลายนะครับประสบการณ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราผสมผสานกันได้ดีก็น่าจะทำให้บริษัทแกรมมี่และบริษัทในเครือทั้งหมดนะฮะเป็นยังสามารถยืนในจุดที่เราคิดว่าดีแล้วก็เราพึงพอใจในสิ่งที่พวกเราทำอยู่จะพยายามทำให้มันดีขึ้นจะทำให้ปีหน้าน่าจะมีคอนเทนต์มีเนื้อหาในทางทีวีที่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมนะฮะคำว่าจิตอาสาคุณจะได้ยินมากจากนี้ต่อไปเราจะมีทั้งเพลงมีทั้งรายการมีทั้งอะไรต่ออะไรจิตอาสาเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่อยากจะทำให้คนไทยมีน้ำใจกลับมาสามัคคีกันมีความรักกันเป็นวัฒนธรรมของจิตอาสานะคือซึ่งจะทำให้ประเทศนี้จะเดือดร้อนจะทุกข์ร้อนยังไงก็มีความรักมีคนที่จะมอบสิ่งดีๆให้ตูนบอดี้สแลมก็ขณะนี้กำลังทำสิ่งที่ทุกคนทึ่งแล้วก็รู้สึกรักเขานะฮะเขาก็แกรมมี่ก็ช่วยทุกอย่างอยู่เบื้องหลังนะฮะเพื่อให้สิ่งที่เขาตั้งใจสามารถผ่านพ้นได้สามารถทำให้สำเร็จได้นี่คือสิ่งที่ต่างๆที่คร่าวๆที่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็เป็นสิ่งที่จากหัวใจของชาวแกรมมี่ของพวกเราทั้งตัวแกรมมี่บริษัทในเครือทั้งหมดที่เรามีความตั้งใจว่าเราไม่ใช่เพียงแต่ทำหากินเราคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะส่งมอบสิ่งดีๆไปให้สังคมได้นะครับเราจะพยายามทำให้ดีสุดครับเอาแบบพี่บูดอีกชามนึงครับของพี่ก็ปีหน้าน่าจะมีอะไรได้อยู่กันทั้งปีเลยนะครับคือต้องเราเป็นปีที่จะสนิทสนมกันเหมือนเดิมนะครับเราห่างหายกันไปสักปีสักปีแต่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีทั้งอัลบั้มอะไรที่เคยทำก็จะทำอะไรที่เคยมีก็จะมีนะครับแน่นอนเดี๋ยววันจันทร์รู้เรื่องครับเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ทั้งอัดทั้งทำมิวสิกวิดีโอคืนนี้เลย2วันแล้ววันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์พี่ส่งข่าวเลย